Chapter VIA Girl, Yipantip. Story by Ancient Blue. Blue Bravnik. Chapter VIE. A Girl. MDSP. 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 APCO. MDSP. 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 APCO. Pantip. Essa, sponsored review. Essa. ดูที่ตาของประตูจ่ายเงินสิเองหรือได้รับการลดที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้าเช่นเพื่อนซื้อให้ไม่ได้รับค่าจ้างแต่ได้รับประโยชน์อย่างอื่นเช่นบัตรเงินค่าเดินทางการบินอย่างหลวงพันธุ์ทองงานและดอกประกันที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยที่สามารถลดได้จากระบบจ่ายจ่ายเงินเดียวด้วยความที่ลูกค้าทำงานแบบสัมผัสมากกว่าชายหนุ่มจึงพบว่าตัวเองเป็นคนที่ทำงานได้ค่อนข้างยากลำบากและไม่ค่อยมีเงินเก็บสะสมทั้งหมดนั้นเลยหรอกไปจากที่นั่นโดยไม่ต้องทำงานเลยก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได
อีกหนึ่งคนเป็นสตรีที่อยู่ในชุดเช่นกันท่านในเป็นเสื้อขาวและผ้าเหลืองติดตัวโปร่งใสดูเรียบร้อยหน้าตาและทรงผมแต่งมาดีจนหน้ากระบะลายลายลูกตาทั้งคู่ลำรอบแรงมาทางชายหนุ่มที่ก้าวออกมาจากที่สิ่งใดแต่ร่างผมซึ่งยืนอยู่ตรงกลางเท่าที่เห็นเนี่ยมองขึ้นเสื้อหน้าที่ฐานมาเห็นสมุดดวงเงินสีชาติรูปผมเป็นใบข้างซ้ายของใบหน้าลายลูกตาเป็นวงเวียนดวงตาที่ดูเหมือนแรงร้อนว่ามีมาตั้งแต่กำเนิดเธอแต่งกายเรียบเรียบแต่ก็ดูสง่าในเรื่องผมผิวขาวและกระโปรงรัดรูปยาวลงกับเท้าวินาทีนั้นชายหนุ่มรู้สึกว่าเธอสงสัยมองมาเช่นแต่เขาไม่แน่ใจก็ไม่ได้อยู่ไปดูเพราะไม่มีอะไรที่ชายหนุ่มสนใจในตอนนี้นอกเหนือไปจากภารกิจทั้งหมดที่ต้องรีบไปทำวันนี้ระหว่างทำงานเรื่อยเวลาจู่ๆนางสาวก็โทรมาขอให้ช่วยดูว่าหนังสือรับผิดชอบของเขาอย่างสุดเพื่อนที่ทำงานแทนด้วยหลังชายและหญิงและแนวสองซึ่งเป็นภารกิจของเขาในช่วงเย็นนี้และวันต่อไปทั้งวันทั้งคืนก็ช่วยไม่ได้เพราะในระยะทุกคนเคียงเคียงโซ่อย่างเหลือเชื่อไม่ได้ว่าคุณจะรู้ว่าตัวละครของเราอย่างไรทั้งที่หน้าตารูปร่างของเราเหลือเกิน
ก็ด้วยความโสดนี้แหละมันคือการไม่ต้องกังวลเวลาส่วนตัวไปดูแลคนอื่นในความหมายที่ของกองบรรดาเครือญาติทำให้เขาต้องกลายเป็นบุคคลสาธารณะของครอบครัวเลยทั้งพี่น้องต่างหากรวมไปเป็นรุ่นนั้นหลังหมดไม่ต้องเยอะเลยแยกออกไปอยู่กับทางกันแล้วหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันเฉยๆแล้วมีพิธีวิธีผมก็มีแต่รู้ว่าเรื่องต่างๆนั้นมีมาทางช่างอย่างหนึ่งไม่ว่าเป็นนักตั้งแต่เรื่องสถิติเรื่องสำคัญของประมาณถึงขั้นเรื่องขาดบาดตายไม่ว่าแต่หน้าตัวเองเป็นหนังหน้าใครก็ตามเอกสารที่จำเป็นในการทำงานของพี่เคยในการที่ทำร้อนด้วยไฟซื้อเนื่องจากสภาวะทะเลาะเบาะแว้งที่ทำให้พี่เคยเข้าบ้านเองไม่ได้เลยต้องรักมานอนกับอีเนี่ยชั่วคราวตอนนั้นชายไม่ได้ทำสัญญาเสียของพี่สาวมาพี่เคยรอบเองก่อนขอแฟนเอกสารกองทุนวิ่งมาขึ้นรถโดนให้คนให้หลังมามือกันแกอาเนี่ยให้น้องเวียนที่ดีกว่าใช่ใช่ไหมยังไม่เข้าข้างนั่นหรือน้องสาวที่โทรมาจากคอนโดร้องให้ตอนที่สองก็รับแล้วแฟนฟูลไฟซื้อชื่อว่าพี่เมฆมาช่วยกับน้องหนูจะย้ายออกเดี๋ยวนี้หนูเลิกทำแล้วชายต้องออกทางกระทรวงบริษัทใหม่ก็ว่าต้องเดินทางคนแต่งงานสองอย่างนี้ไม่ได้ด้วยความที่น้าบริษัทไม่ต้องยอมส่งที่โรงถึงรถให้ตลอดดังนั้นคนสามเดือนหรือมาเฉยๆแบบนี้จะเข้ามาก็ต้องนั่งนิ่งเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะทำอะไรเมฆไม่คิดว่าจะจุกต้องกับเขาระหว่างเดินทางเขาจึงแค่ยืนให้ร้องทั้งก้มหน้าเรียกเดือนให้คนประตูแตกก็ไม่ไหวมีเสียงเรียกขึ้นจากข้างหลังชายหนุ่มชักมือที่คว้ามือจับประตูกระจกพังโยนเงินกลับขึ้นไปชายหนุ่มหันกลับไปดูนิ้วเท้าและนิ้วแตะด้วยความสุภาพเป็นนิสัยจึงตอบกลับไปอย่างอ่อนน้อมไม่ได้ผมมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับชายคนเดียวในกลุ่มนั้นเองที่เป็นคนเรียกเพ่งเงียบอยู่เขาขยับแรงรอทองมองดูชายหนุ่มแล้วบอกมือช่วยมาตรงนี้หน่อยสิคนคุยกันอย่างนี้มันคุ้นที่ว่าเธอฉันไม่ไรจะทำเธอความที่เป็นใจคนให้เขาเดินไปโดยไม่ได้เสียเพื่อเข้าใกล้หญิงสาวที่หันหลังอยู่ก็ค่อยๆทำงานทางชายหนุ่มวินาทีนั้นเองแทบจะลืมคิดว่าทางบ้านลืมทั้งบ้านหลังจากสาวหรือหลานสองคนและแม่อีกสองตัวถึงชายหนุ่มจะเผลอหรือบอกมาอย่างซีมันยาก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ก็ความงามหมดจนทั้งตรงหน้าที่การตะมุกปากรวมถึงรูปร่างที่สง่างามในยาราบันนี้มีมาสุดท้ายผู้ชายลืมทั้งมองเงินทุกกระทั่งแน่นอนว่าผู้ชายใส่สูทไปกับคนนั้นย่องดูออกสายตาของมีนาดูถูกเพื่อนพูดขึ้นด้วยอย่างซีดิ้งยิ้มให้เป็นสาวเลยก็ขุนฉันไว้กับคนที่มาแต่งเลือกที่โทรมาอ้างว่ารถยังไม่ถึงมียอมรับรองที่ไหนช่วยพาฉันไปดูกันเลยขาไปก่อนเอเมฆกับท่องรับรองแขกอยู่บนชั้นแถมยังรอกว่าตาขึ้นไฟและการตัวแม่บ้านเปิดประตูต้องเสียเวลาอีกเท่าไหร่แม่บ้านที่มีตอนเย็นกลางก็ยากเสียเพราะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนของตึกประสาทที่ครุกระโคมรับตั้งแต่ช่วงเย็นไปถึงกลางคืนมีหน้าที่ทำความสะอาดอย่างเดียวว่าไงแล้วชายคนนั้นยังสิ่งอยู่ดูตาพลาดได้หรือยังเมื่อวันอย่างนี้ต่อให้สภาพแค่ไหนก็มีอารมณ์ขึ้นมาบ้างแต่ชายยังพยายามใจเย็นคืออย่างนี้ครับคุณต้องอยู่บนชั้นแถมแล้วต้องใช้กุญแจเปิดตอนนี้แม่บ้านเท่านั้นที่มีกุญแจและผมก็ไม่รู้ว่าแม่บ้านอยู่ไหนตอนนี้เอาอย่างนี้ไหมครับให้ผมพาไปคุณไปรอที่ออฟฟิศหรือไม่ก็รอหาแม่นางคุณที่มาโทรมาถึงแล้วทำไมโทรศัพท์ไปที่ไหนชายคนนั้นทั้งนั้นแต่ชายยังพยายามนั่งถึงสิบคนต่อตอนนี้แม่บ้านอยู่ไหนที่ครับเราต้องทำความสะอาดทุกตึกแล้วทำไมไม่โทรเข้ามาอยู่ที่แม่บ้านเพื่อให้ช่างคนนั้นยืนท้าเซลชีวิตออกคำสั่งผมไม่มีเวลาส่งผู้แม่บ้านกลับไปเวลาทำงานผมก็เลิกงานแล้วเลยไม่ได้ติดต่ออะไรกับอีเมฆพยายามตอบทุกอย่างเสียงเรียกผมอารมณ์โกรธทนแต่ว่าชายคนนั้นเหมือนมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ติดต่ออีเมฆแล้วบอกไม่มีหรือว่าข้อคุณเราก็มีแต่ห้องรับรองแขกเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องเข้าไปในห้องนั้นนอกจากแม่บ้านที่ต้องเข้าไปทำความสะอาดคราวนี้เสียงอีเมฆเริ่มตื่นขึ้นมาบ้างหาชายคนนั้นโทรเสียงดังขึ้นกว่าเดิมเหมือนจะแสดงความกังวลยังไงคอยดูหน้าฉันกับคุณที่ว่าเข้ามาบริหารเมื่อไหร่จะเจ๋งเท่าไหร่อีเมฆจะทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบโต้กับความก้าวร้าวมันแล้วถ้าเธอไม่มีเสียงรุ่งรุ่งรามขึ้นมาฉันถึงบวรฉันนั่งรออยู่รอที่ไหนก็ได้ที่ฉันที่สายบ้านแม่ในรถมาเกิดทั้งวันแล้วชาชีวบวรแทบจะทำรับคำพูดตามส่งเสียงรับคำกราบที่มาที่เมฆแต่ชายหนุ่มแกล้งน้องไม่เห็นเพราะสิ่งที่เขานึกในใจตอนนี้คือแน่ใจคนอะไรรูปร่างหน้าตาสวยแล้วเวลาพูดยังเพราะอีกหญิงสาวผู้นั้นหันไปทางผู้หญิงสายการที่ยืนอยู่ข้างซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้พูดอะไรให้ได้ยินสักคำเมื่อไหร่คุณจะไปนั่งที่โซฟาของกราบที่บวรด้วยไปสิครับก็มีผู้ถูกนั่งอยู่ตรงนั้นแน่ฉันจะเดินดูอะไรต่อเมื่อไหร่หน่อยบวรทำท่าจะทำอะไรไปแล้วก็เดินไปนั่งโดยที่ผู้หญิงที่ชื่อกราบสั้นๆมาแล้วเดินไปนั่งเช่นกันชายหนุ่มรู้ว่าของเขาไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแล้วแต่อยู่ดีๆตายเลยก็ใช้ชีวิตสตรียืนอยู่ข้างหน้าคนถ้าอย่างผมขอแล้วกันนะครับคุณผู้หญิงขอโทษนะครับที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสายตาดังกับคู่นั้นประสานกับอีเมฆตรงชายหนุ่มรู้สึกใจร้อนหอบสีหน้าเธอไม่ได้แสดงออกถึงอารมณ์ใดแต่บอกได้กับเราว่าเธอไม่ได้มองเขาอย่างดูถูกเช่นนายบวรฉันไม่ใช่คุณผู้หญิงฉันซื่อดีกว่าชายหนุ่มรู้สึกซาบซึ้งเลือดลงสุกสีดำแรงพูดออกมาได้คำเดียวว่าครับแล้วเขาก็หันสายตาวายเลือดจู่ๆก็ถามว่าแล้วคุณชื่ออะไรครับวินาทีนั้นชายหนุ่มจะไม่สามารถตอบคำอะไรได้เลยเพราะความประทับเอื้อชื่อนั้นไม่ใช่ของเขาแต่ถึงเป็นนั้นก็ตามก็ยังมีพันกันผมชื่ออีเมฆครับอีเมฆเธอตรงชื่อคุณเกียรติเขาเอาไว้ฉันจะบอกคุณหน้าแหนคุณที่ว่าคุณให้ความเอื้อเฟื้อเราอย่างดีถ้าเป็นผู้หญิงคุณอยู่อีเมฆอาจคิดว่าเขาโดนกระทบแล้วผู้หญิงที่ชื่อว่าคุณหน้าไม่แสดงมีแววตาจะชอบเขาแต่อย่างใดขอบคุณครับชายหนุ่มพูดอย่างซาบซึ้งประโยคอยู่ติดที่คอหอยและหลังจากนั้นก็มีความกระตือรือร้นน้อยใจจริงเมฆก็อยากกลับบ้านทันทีแต่เธอยังยืนอยู่ตรงหน้าเขาตายมีอะไรจะพูดต่อทำให้ได้รับแล้วก็เกรงใจคุณตอบเย็นๆอย่างนี้ทุกวันหรือขณะที่สุดเธอก็ถามเพื่อนถ้าให้ฉันเอาใจว่าพนักงานคนอื่นคงกลับบ้านกันหมดแล้วไม่ควรหรอกครับคุณที่ว่าเฉพาะตอนที่เพื่อนคนอื่นต้องกลับก่อนเท่านั้นเราสลับกันทำกระชายตอบแบบไม่ได้เอาหน้าจริงๆไม่มีการสลับอะไรทั้งนั้นเขาก็ทำตัวทุกคนแหละตั้งใจจะพูดต่อไปว่าผมเป็นโสดไม่รู้จะรีบกลับบ้านไปทำไมโทรศัพท์จำดันกับขึ้นสามเจ้ากรรมลูกค้าที่มันเป็นเพื่อนใหม่เอื่นของนักงานก็ต้องเล็กทั้งคู่แล้วนะเขายังดูสาวเสียด้วยพอกระนั้นของอีเมฆก็ใส่ซีนั่งแล้วใส่มายางให้บรรดาบรรทันทีเมื่อไหร่จะมาบ้านเจ้าเล็กสองคนมันรออยู่ชายหนุ่มตกใจมองดูหน้าหญิงสาวทันทีแต่ซีนั่งเธอเฉยพูดกับเขายังไม่แสดงอาการอะไรรีบกลับบ้านเถอะถ้าลูกกลับมาได้คุณรออยู่ที่บ้านดิฉันคุณมีเวลาคุณพอสมควรแล้วถ้ามีเวลานานกว่านั้นสาวอีเมฆจะรับเรื่องราวบอกหญิงสาวทันทีว่าเธอเข้าใจผิดแต่เธอเดินเข้าบ้านไปทันทีดูเพื่อนเดินเป็นคนประจักษ์ชัยมากมาคิดอีกทีอยู่ดีๆพูดไปก็น่าเกลียดสำหรับการไปบอกผู้หญิงที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกว่าเป็นโสดน้าเขายังอยู่ในสายชายหนุ่มต่อไปว่าเป็นไปบ้านน้าสาวเร็วๆมีสายตาคู่หนึ่งมองเล่นมาอย่างถูกคาถาข้างออกไม่คือร้อนช่วงหยุดยาวผมมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดปกติก็จะกลับปีละครั้งแต่นี่ผลังงานยุ่งจนแทบมีเวลาหยุดได้หลายวันผมไม่ค่อยได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเท่าไหร่ครั้งนี้พอไปเจอเพื่อนๆสมัยประถมมัธยมก็เลยมีสันสันบ้างตามภาษาช่วงสายๆเพื่อนคนนึงโทรมาหามันชวนผมไปเพื่อนเพื่อนที่ดินที่มันสนใจผมไม่ได้สาวซีอะไรมากนักก็เลยตัดสินใจรับขึ้นไปมันต้องขับรถตั้งสมัยไกลพอสมควรครับขึ้นขับรถไปกับแฟนสาวของมันผมก็ขับรถตามไปอีกคันใช้เวลาเกือบ3 ชั่วโมงก็ไปถึงทางแยกที่จะเข้าไปอยู่ที่แบรนด์นั้นผมขับรถเลี้ยวตามเพื่อนเข้าไปในซอยที่เป็นถนนลูกรังเปลี่ยวๆสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าร้างไม่มีขึ้นมาไม่มีบ้านเรือนอยู่กันสองข้างทางนั้นเลยขับเข้าไปเรื่อยๆกิโลก็เริ่มเห็นทางสายอยู่เป็นงามขนาดใหญ่เลยครับอยู่บนที่สวยแต่ตาดีแต่ขณะเดียวกันบรรยากาศมันก็รู้สึกเศร้าๆเหงาๆยังไงที่คนขับเรือใหญ่นั้นไปได้ไม่นานตรงขวามือผมก็มองเห็นสามารถที่ตะยักลังคาสีแดงตั้งอยู่ในป่าข้างทางหันหน้าไปทางบึงนั่นพอขับผ่านไปถึงตั้งหน้าสามเพียงตาผมมองไปดูข้างในก็เห็นมันมีรูปหน้าตาคล้ายสีวันอยู่ข้างในชัดเจนผมก็แค่มองดูผ่านไม่ได้ใจอะไรสักประมาณ5 นาทีหลังจากเห็นสามเพียงตาตรงนั้นเราก็มาถึงที่ที่เพื่อนมันนัดเจ้าของสถานที่ไว้พอขับรถเข้าไปจอดกันถึงเห็นว่ามันเป็นที่ที่มีรถขอความสมควรครับข้างในที่นั้นนี้มีสิ่งปลูกสร้างที่ดูเหมือนโรงงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแปลงลุงคนที่ขับมารับเราก็เริ่มพาเดินดูไปรอบๆแล้วก็แนะนำตัวไปด้วยลุงแกเป็นคนดูแลที่นี่เจ้าของเขาจ้างลุงไปประจำผมเดินดูไปสักพักเห็นสภาพแล้วมันน่าจะถูกทิ้งร้างไว้นานพอดูก็เลยถามลุงแกว่าที่เมื่อก่อนเขาทำเป็นโรงงานอะไรครับลุงก็บอกว่าตอนแรกเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แต่ตอนหลังก็ขยายโรงงานเพิ่มเติมทำเป็นโรงงานทอดกระสอบทำถุงพลาสติกด้วยลุงพูดไปกลางเดินไปกลางแล้วก็พาเราเลี้ยวไปหน้าประตูโรงงานเพื่อนผมก็ถามลุงว่าที่ผมสงสัยเขาทำไปนานแล้วหรือลุงลุงก็บอกว่าน่าจะ2-3 ปีได้แล้วล่ะคุยไปคุยมาได้ใจความประมาณว่าตอนนี้เจ้าของที่เป็นเจ้าแก่ที่นี่เขาเสียชีวิตแล้วลูกมาบริหารกันต่อแต่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็หยุดกิจการกันไปเลยโดยไม่ทราบสาเหตุมารู้อีกทีก็ประกาศขายที่ไปแล้วนานๆที่ถึงมีคนมาขอดูสถานที่ลุงแกก็ทำเป็นแจ้งให้เราเดินเข้ามาทั้งในโรงงานมันดูมืดๆและชื้นพอสมควรแต่จากด้านนอกยังทั้งหมดเข้ามาตามหลังทางด้านเธอชี้ที่สูงๆเลยทำให้ยังมองเห็นอะไรอยู่แต่จากด้านหน้าที่ดูเหมือนจะเป็นของสำนักงานเราก็เข้าไปถึงประตูชั้นในเริ่มเห็นเป็นห้องโล่งๆใหญ่ๆหลังคาสูงมีแต่เครื่องมือหลายจุดแต่เครื่องจักรถูกลื้อออกไปจนหมดแล้วเราเดินมาถึงประตูโรงงานใหญ่ที่ติดอยู่ลุงก็พาเดินไปดูตามบันไดที่มีความกว้างประมาณ1 ชั่วโมงบันไดนั้นมันพาทะลุกำแพงที่เป็นห้องโถงใหญ่ลงไปแล้วก็ไปตัวอีกห้องนึงผมมองลงไปข้างล่างมันเป็นหลังโล่งๆเหมือนกันแต่ดูไม่ค่อยมีแค่เครื่องเหมือนห้องแรกสภาพไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีเศษถุงพลาสติกถูกทิ้งไว้เยอะพอสมควรลุงบอกว่าหาขึ้นมาไม่ได้แต่ข้างบนนะพอดีประตูห้องนี้มันถูกล็อกอยู่ข้างล่างเปิดไม่ได้เราก็พากันเดินดูตามบันไดที่มันเชื่อมถึงกันแค่บอกไปรอบๆเท่านั้นลุงพาเดินไปตามแคบๆจนมาถึงห้องนึงพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่ามันเป็นห้องไฟฟ้าครับมีตู้ไฟฟ้าเก่าๆทิ้งไว้ข้างในกับสายไฟลมระยางและจากตรงห้องนั้นลุงก็พาเดินลงไปห้องข้างล่างอีกมันเป็นห้องเมียไฟฟ้าลุงบอกว่าตู้ไฟฟ้าทุกตัวจะมีไฟจากที่นี่จากห้องนี้เองมันมีกำแพงกระจกที่มองไปดูข้างในโรงงานได้ผมมองออกไปก็เห็นสภาพห้องโล่งๆอย่างชัดเจนแต่ความมืดสนิทก็ทำให้รู้สึกวังเวงยังไงชอบคนลุงพาเปิดประตูไปจากห้องเมียไฟฟ้าแล้วตรงนั้นก็มีพื้นทางเดินกว้างๆเหมือนชั้นล่างแต่มีตู้ที่นั่งมีโต๊ะมีมาสู่สำนักงานถูกตั้งทิ้งไว้พอสมควรครับลุงบอกว่ามันเป็นชั้นลอยผมกับเพื่อนก็เลยพากันนั่งคุยกันในอยู่ตรงนั้นครู่นึงแล้วก็พากันเดินไปดูรอบๆถึงเห็นว่าจำนวนของตึกมันก็มีช่องเปิดขนาดใหญ่มองลงไปข้างล่างได้แล้วก็มีทางเดินลงไปอีกแต่พอเดินลงไปบันไดตรงนั้นมันก็มีครับแล้วก็มีเชือกมีป้ายเขียนว่าห้ามลงเราก็เลยได้แค่พากันเดินดูอยู่รอบๆแถวชั้นลอยนั้นสุดท้ายลุงก็พาไปเปิดประตูเล็กที่อยู่ตรงชั้นลอยพอเปิดออกไปมันก็เป็นระเบียงชั้น2ที่อยู่ด้านหลังโรงงานครับยืนมองอยู่ตรงนั้นเห็นด้านหลังโรงงานมีแต่กระจกรับต้นไม้ใหญ่มองไปสุดรูไม่มีบ้านชาวอยู่แถวนี้เลยลุงพาเดินลงมาจากระเบียงชั้น2จนถึงพื้นชั้นล่างก็เป็นทางลงทางเดินไปอีก
ลุงก็แย่ใจไปบอกเราว่าไปประตูในโรงงานก่อนผมขับรถตามขึ้นออกมาจนมาถึงโรงงานที่ตาตรงนั้นอยู่ๆมันก็ทำให้ผมคิดอะไรบางอย่างขึ้นจนผมต้องชะงักแบบไม่รู้ตัวรีบเอามือลงกับตัวเองอ้าวกระเป๋าอยู่ไหนเงินจากริมกระเป๋าเองผมค่อยจอดรถเข้าทางเลยสายนั้นไปน้อยแล้วก็ลองหากระเป๋าสตางค์ในรถสักพักแต่ก็ไม่เจอพอคิดไปมาว่ามันหายไปไหนแบบนั้นก็คิดขึ้นมาเองเลยหรือมันจะหล่นตอนที่ไปเดินดูอะไรในโรงงานพอได้ก็เลยรีบโทรบอกเพื่อนว่าจะไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเพื่อนก็ไม่ได้ถามอะไรมากแล้วก็วางหูไปผมรีบขับรถไปที่ท่านาทีตรงกับที่ผมขับมาก็น่าจะ10 นาทีพอดีลุงแกน่าจะยังอยู่นะใจผมเริ่มตุ่มตุ่มต่อมต่อมรีบเดินไปอย่างเต็มที่จนมาถึงหน้าโรงงานเห็นประตูโรงงานเปิดอยู่ผมก็เลยขับรถเข้าไปพอลงจากรถก็รีบวิ่งเข้าไปดูในโรงงานด้วยค่ะลุงอยู่ไหนพอเดินเข้าไปข้างในจนสุดทางเดินข้างหน้าโรงงานปรากฏว่าประตูมันล็อกครับผมเดินออกมามองหาลุงไปรอบๆตอนนั้นบรรยากาศก็ดูมีแดดแรงอยู่ยังไม่เย็นนักร้องเรียกหาลุงหลายทีแต่ก็เงียบไม่รู้จะทำยังไงก็เลยรีบวิ่งไปตรงทางขึ้นระเบียงชั้น2ที่อยู่ด้านหลังโรงงานซึ่งอยู่ห่างจากที่ผมจอดรถอยู่ราวๆ200 เมตรผมว่าลุงคงยังไม่ได้ล็อกประตูนี้นะผมรีบวิ่งขึ้นไปแล้วก็รีบปิดประตูดูทันทีแกล็อกป่ะมันไม่ได้หรอกครับผมดีใจมากที่เปิดประตูเข้าไปข้างในด้วยความที่สายตามันยังไม่ปรับแสงพอมองเข้าไปข้างในห้องมันก็มืดเลยครับผมรีบหาถือในกระเป๋ากางเกงแต่ก็หาไม่เจอลืมไว้ที่รถอีกผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหากระเป๋าเลยครับคิดว่าน่าจะอยู่แถวที่เราพักกันนั่นแหละอยู่แถวชั้นลอยนี่แหละพอเดินเข้าไปหาได้สักพักสายตามันก็เริ่มปรับให้ชินกับแสงข้างในได้จนทำให้มองเห็นอะไรได้มากขึ้นหากระเป๋าไปมาอยู่ข้างหนึ่งก็ไปเจอกระเป๋าผมตกอยู่แถวกระจกที่มันไม่ให้คนตกไปที่ชั้นล่างพอดีช่วงที่ผมลงไปหยิบกระเป๋าขึ้นมาเองพอผมลุกขึ้นมายืนมันก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกระเด็นออกจากกระเป๋าผมครับผมเห็นมันกระเด็นไปข้างหน้าแม่มาและแม่ก็ตั้งหัวมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงมันตกพื้นดังแกล้งแล้วเฮ้ยผมร้องขึ้นอย่างตกใจกุญแจรถผมลงไปที่ชั้นล่างครับตอนนั้นเริ่มใจเสียขึ้นมาเลยจะลงไปเอายังไงสงสัยต้องไปตามหาลุงให้มาช่วยคิดไปคิดมาพอมองลงไปดูที่พื้นชั้นล่างก็เห็นกุญแจรถผมอยู่ที่พื้นอย่างชัดเจนดูมันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะมันก็ไม่น่าจะยากไหมผมก็เลยลองขี่หาทางเองก่อนแล้วผมก็หันไปมองดูรอบๆผมก็ดูไปดูมาผมก็ไปเจอตู้ดับเครื่องครับผมก็เลยรีบวิ่งไปที่ตู้เห็นทางในมีสายดับเครื่องสีขาวครับอยู่ผมก็เลยรีบคลิกออกมาน่าจะใช่นะผมรีบมันเป็นตรงไว้เป็นระยะระยะแล้วก็ลองลากสายไปที่ตรงช่องที่จะลงไปชั้นล่างพอหย่อนสายดับเครื่องลงไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ถึงพื้นครับแต่ไม่สูงมากปีนลงไปแล้วน่าจะลงไปได้นะผมก็ตัดสินใจปีนลงไปเลยครับพอปีนลงไปจนสุดสายดับเครื่องผมก็ค่อยๆแข็งให้ตรงลำตัวยืนเป็นแนวดิ่งให้ดูที่พื้นคาดว่าขาผมน่าจะห่างจากพื้นประมาณ10 นิ้วได้ก็เลยตัดสินใจปล่อยมือครับพอลงมายืนที่พื้นได้ผมก็รีบเดินไปตรงที่กุญแจตกพอรับกุญแจแล้วผมก็รีบไปที่สายดับเครื่องจะปีนกลับขึ้นไปแต่พอไปถึงสายดับเครื่องปรากฏว่าสายนั้นกลับขึ้นไปครับทำให้ผมเอื้อมมือไปไม่ถึงมันพยายามกระโดดยังไงก็กระโดดไม่ถึงคุณพระช่วยแล้วผมจะขึ้นไปยังไงทีนี้รีบหันไปมองดูรอบๆว่าเขาจะมีตัวอะไรมาเราเพื่อจะขึ้นไปได้บ้างแต่พอมองไปข้างหน้าผมก็ต้องตื่นเต้นบรรยากาศตอนนั้นเลยครับเพราะมันเป็นห้องโล่งๆมืดๆไม่มีหน้าอะไรเลยที่พื้นมีถุงพลาสติกเกลื่อนพอเห็นอะไรที่พอจะช่วยได้ผมก็ตัดสินใจร้องเรียกให้คนช่วยมารับเสียงผมดังก้องสะท้อนไปสะท้อนมาอยู่คนเดียวยังบางเองมันรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวแบบไม่ใครกล้าแตะทิศไม่กล้าเลยเราผมค่อยๆเดินไปตามขอบผนังเพื่อจะหาที่ว่ามีประตูทางออกไหมแล้วก็ไปอยู่ที่ประตูเหล็กบานใหญ่นี่คงเป็นประตูใหญ่ที่ลุงคาร์ลอ้อมขึ้นมาทางแค่บอกแล้วผมก็ตัดสินใจถีบประตูใหญ่อย่างแรงให้มันเกิดเสียงดังสลับกระร้องช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นระยะทำแบบนั้นเกือบ5 นาทีพอเราฟังก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลยครับจนผมยืนรออยู่ตรงหน้าประตูนั้นสักพักอยู่ๆก็รู้สึกว่าแสงจากภายนอกค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดอารมณ์เดียวกับที่เราวิ่งแซงไปลงผมยืนสั่นหลังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวพร้อมๆกับทีมเด็กผู้หญิงหัวเราะที่ต้องสะท้อนอยู่ข้างหลังผมโปรดติดตามต่อไปแก้ไขข้อความเมื่อเรื่องราวต่างๆทางสโมสรท่านเถิดผมมาเล่าเรื่องไม่เก่งแต่เรื่องนี้ผมเจอมากับเพื่อนหลายปีแล้วเลยอยากจะมาแชร์กันครับเรื่องนี้จะเล่าเรื่องจริงที่เจอสมัยเรียนมหาลัยในช่วงที่ทำงานในสถานการณ์เหมือนวันที่2563ช่วงชมรมวิทยาโดยผมเป็นประธานชมรมวิทยาอาจารย์ที่ปรึกษามาจากสาขาวิทยาตอนนั้นลีลาเป็นกีฬาที่ค่อนข้างฟื้นฟูสำหรับเมียผมในสมัยนั้นและกำลังซ้อมเตรียมความพร้อมไปกีฬามหาวิทยาลัยผมสามารถเรียนได้ตลอดรอบกับพนักงานศึกษาขอใช้สถานที่อาคารสโมสรซึ่งเป็นอาคารที่ค่อนข้างใหญ่กว้างขวางมีเวทีเล็กและมีเครื่องเสียงเยอะใช้อาคารนี้ในการซ้อมทุกวันแต่เป็นที่รู้กันว่าอาคารนี้อยู่ใกล้ทางไปทางมาเป็นต้องเห็นก็เคยมีที่เล่าเรื่องให้ฟังมากนะแต่ทุกคนต่างคิดว่าคงไม่มีใครก็เราซ้อมกีฬาตั้งแต่ที่เพื่อนมหาลัยซึ่งช่วงนั้นจะซ้อมกันอยู่ประมาณ3 ฝีผู้ชมจะพูดกับน้องในนามสมมติการวันนั้นคือปกติแล้วเราจะซ้อมตั้งแต่เวลาประมาณ4-5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มแต่ในวันนั้นเริ่มจากช่วงเย็น4 โมงกว่าฝนตกหนักมากและผมอยู่บ้านข้างนอกมหาลัยแต่เรื่องหน้าที่ที่ต้องทำความเป็นระเบียบในการซ้อมทุกวันเพราะไม่เช่นนั้นทุกคนจะคิดว่าไม่มีการซ้อมและอยู่ซ้อมทำให้เกิดความเสียหายต่อชมรมจึงตัดสินใจใช้เสื้อหนังนานาผ้าสำลีและขับมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนโดยไม่มีเสื้อกันฝนโดยจับบ้านข้าวเมล์ระยะทางอยู่ประมาณ3 กิโลเมตรซึ่งไปพบสมมติถึงอาคารของผู้แจ้งป้ายดังอาคารเรียบร้อยไฟสปอร์ตไลท์และเดินเข้าไปได้ในสุขอาคารที่เดินไปพร้อมสมมติถึงอาคารใหญ่ตัดเสื้อหนังเอาไว้บนเวลานั้นที่ทั้งสิ่งใกล้เวทีด้านหน้าและสำลีและกันตามประตูเวลาประมาณ1ทุ่มทันทีที่ศึกษาตั้งใจให้นักกีฬาได้ขับรถถึงมีน้องสาขาใกล้ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรยานที่ภาพบังเอิญคลินิกกีฬาที่เสร็จเรียนแห่งใหม่เลยให้ทุกคนอยู่ซ้อมและเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนบนจักรย
หากปล่อยใจตามอารมณ์พาลุ่มหลงไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเป็นในรูปหรือในรสหลงเมาในกิเลสเราในมหาจะต้องพบชะตากรรมแบบเรื่องนี้ทางโคปิศาจสามารถรับชมเป็นภาพและเสียงเล่าได้ด้วยนะครับ
สวัสดีครับมีเรื่องอะไรเล่าในตอนนี้จะเป็นตำนานเรื่องเล่าเรื่องราวแปลกๆของประเทศญี่ปุ่นนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันครับซีรีส์ตำนานเรื่องผีๆของญี่ปุ่นชาบสิ่งที่ใจเราหลงนั่นเป็นเพียงแค่มายาถ้าหากเรามีสติแยกแยะให้ดีได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงแค่ภาพมายามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแต่เราก็จะไม่ลงไปอารมณ์นอกแค่นั้นชาบดังเช่นเรื่องนี้คังโกปิศาจเรื่องนี้ย้อนอดีตไปที่เมืองโคชิกาวะในสมัยเอโดะมีคุณนักหนึ่งชื่อว่าซูซูกิอาศัยอยู่ในคฤหาสน์บนฝั่งแม่น้ำเอโดะว่าซูซูกิมีทหารรับใช้หลายคนแต่มีทหารชั้นผู้น้อยอยู่คนหนึ่งมีหน้าตาดีนามว่าจูโกโรจูโกโรเป็นทหารรับใช้ซูซูกิมาหลายปีพฤติกรรมของจูโกโรเป็นที่รู้กันดีว่าเขาเป็นทหารที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยไม่เคยทำผิดกฎระเบียบอะไรเลยในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ามาในระยะหลังจูโกโรกลับมีพฤติกรรมแปลกไปจากเดิมนั่นก็คือในช่วงเวลากลางคืนจูโกโรมาจากออกไปนอกเขาถึงหันแล้วกลับมาอีกทีก็ในตอนรุ่งเช้าแต่ก็ไม่มีใครได้ว่าอะไรจูโกโรนั่นก็เป็นเพราะว่าจูโกโรนั่นก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีตามปกติเพื่อนๆในหมู่ทหารได้แต่เพียงสงสัยว่าจูโกโรนั่นคงออกไปเที่ยวสาวในตอนกลางคืนเท่านั้นเองหลายวันผ่านไปพฤติกรรมของจูโกโรก็ยังเป็นเช่นเดิมแต่ที่แปลกไปจากเดิมนั่นก็คือร่างกายของจูโกโรดูสูงผอมและดูดวงลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนๆอาหารของจูโกโรจึงได้แต่สงสัยและคิดว่าเรื่องนี้ชักจะไม่ชอบมาหาเพื่อนเป็นอย่างแน่แท้และลองความคิดนั้นว่าอยากที่จะลองศึกษาสาเหตุด้วยก็ได้ยินมาหนึ่งนาทีจูโกโรกำลังเดินทางออกจากเครื่องหันไปก็ได้ยินเสียงของทหารอาวุโสร้องทักขึ้นมาว่าจูโกโรพ่อหนูเอ๋ยเราเห็นเจ้าออกจากเครื่องหันไปในตอนเย็นแล้วกลับมาอีกที่ยามรุ่งสางเราสังเกตว่าร่างกายเจ้านั้นดูไม่ค่อยดีเอาเสียเลยซึ่งผอมลงไปจากเดิมมากนักจึงเกิดว่าเจ้าจะกลับกับเร็วแล้วการกันไปทำแต่เรื่องที่เสียสุขภาพเจ้าบอกเราได้หรือไม่แต่ถ้าเจ้าไม่อยากบอกเราก็ไม่เป็นไรแต่เรามีความจำเป็นที่ต้องนำเรื่องของเจ้าไปรายงานให้กับนายท่านซูซูกิได้รับทราบด้วยถือว่านี้คือหน้าที่ของเราไม่ไหนแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนายจูโกโรเอ๋ยเจ้าบอกข้าได้ไหมแล้วว่ากลางค่ำกลางคืนเช่นนี้เจ้าออกไปทำธุระที่ใดจูโกโรได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกประหม่าอายกับและก็ตกใจจึงได้แต่เดินเข้าไปในสวนทหารอาวุโสผู้นั้นก็ได้เดินตามจูโกโรไปจนพ้นและรับทราบคนจูโกโรได้กล่าวกับทหารอาวุโสว่าข้าจะเล่าทุกเรื่องท่านให้ฟังเองแต่ท่านต้องสัญญาข้าจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับและจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังถ้าไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะต้องรับเราแล้วนะเป็นอย่างแน่จูโกโรจึงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมกลับไปดูใบมาติดราห้าเดือนมาแล้วที่ข้าหลอกไปท่านนอกคืนเป็นเพราะข้าไปติดใจผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเย็นวันนั้นหลังจากที่ข้ากับจักรกันไปเยี่ยมพ่อและแม่กำลังเดินกลับมาที่คฤหาสน์ข้าได้ไปพบกับหญิงสาวนางหนึ่งกำลังยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำแม่นางคนนั้นตาเหมือนกับหญิงสูงสักมีรูปทรงเช่นมนุษย์ทั้งสองข้างไม่ได้แต่เมื่อข้ากำลังเดินผ่านนางไปแล้วจู่ๆนางก็ดึงแขนเสื้อของข้าไปแล้วพูดกับข้าว่าท่านช่วยเดินไปกับฉันจนถึงฝั่งนั้นได้หรือไม่ฉันมีเรื่องจะบอกเสียงไพเราะและเบาๆของนางทำให้ท่านนั้นเหมือนกับมีลิ้นสะกดท่านได้เดินร่วมทางไปกับนางอย่างไม่รู้ตัวในระหว่างทางที่เดินกันไปนั้นได้บอกว่าเห็นท่านเดินออกคฤหาสน์อย่างมีวัยกลางนางแบบหลงรักไปข้างมากและนางยังได้บอกความต้องการในใจของนางมาอีกด้วยว่าฉันต้องการให้ท่านมาเป็นสามีของฉันถ้าท่านชอบฉันและเรารักกันเราสองคนก็จะมีความสุขด้วยกันไปตลอดกาลผู้ท่านนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยเมื่อได้ยินคำกล่าวของนางนั่นอาจทำให้ท่านไม่หลงเสน่ห์ของนางอีกด้วยเช่นกันจนมารู้สึกที่ผู้ท่าก็มาอยู่ตรงข้ามบนฝั่งแม่น้ำนางกระซิบข้างหูท่านอย่างเบาอีกครั้งว่ามากับฉันสิมากับฉันแล้วก็ค่อยๆดึงผู้ท่าลงไปในแม่น้ำความเย็นของกระแสน้ำทำให้ข้ารู้สึกขึ้นมาข้าดึงนางขึ้นมาทันทีและพยายามที่จะหันหลังกลับนางได้แต่ยิ้มและได้ชูมือข้าและพูดว่าไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้อมือของนางดูผู้ท่าเท่านั้นแต่ร่างกายก็เหมือนคนที่ไร้แรงไม่อาจขยับขยื่นร่างกายได้อีกเลยแล้วทุกอย่างก็ไม่ต้องลงไปจนมารู้ตัวอีกทีผู้ท่าก็กำลังเดินเขียนทางนางอยู่ในที่ไหนสักแห่งแต่ร่างกายของข้าก็ไม่ได้ดิบน้ำเลยสักนิดนางข้าก็เดินผ่านไปหลายดอกหลายช่องทุกๆก้อนนางก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามวิจิตรการยิ่งนักปรากฏที่นี่เป็นนางสวนสวรรค์แล้วก็พูดว่าที่นี่คือบ้านของฉันเองท่านคิดว่าจะอยู่กับฉันอย่างมีความสุขที่นี่ได้หรือไม่นางพูดไปยิ้มไปข้างในตอนนั้นได้เห็นรอยยิ้มของนางก็คิดว่านี่จะเป็นรอยยิ้มที่สวยสดและงดงามกว่าสิ่งอื่นใดภายในโลกใบนี้ข้าเข้าใจแล้วว่านางคงน่าจะเป็นเทพธิดาหรือนางฟ้าแน่ๆหลังจากนั้นก็มีสาวใช้ได้อยู่กับอาหารข้าวหวานแล้วสาวเก็บออกมาวางอยู่ข้างหน้าข้าไปหมดแล้วนางก็พูดขึ้นมาอีกว่าราตรีสิริพรของข้าคือนางราตรีนี้คืองานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของเราทั้งสองคนแล้วเราทั้งสองก็ได้ให้คำสัญญาว่าจะรักกันและขอเป็นของกันและเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกเจ็ดชาติหลังจากที่กินเลี้ยงเสร็จเราทั้งสองได้เข้าห้องหอมันเป็นค่ำคืนที่ข้ามีความสุขเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงเวลาได้ลงสังนางได้บอกข้าว่าที่รักของฉันในเวลานี้ท่านได้เป็นสามีของฉันแล้วแต่ฉันมีเหตุผลประการที่ไม่สามารถบอกท่านได้ในเวลานี้ขอได้โปรดจงอย่าทำอะไรและขอให้การแต่งงานในครั้งนี้ท่านจงเก็บเอาไว้เป็นความลับต่อไปเพราะถ้าหากเราอยู่ด้วยกันจนถึงรุ่งอรุณเราสองจะต้องตายอย่าได้ติดใจสงสัยอะไรเลยข้าจะเป็นต้องรีบส่งท่านกลับไปยังบ้านของเจ้านายท่านเดี๋ยวนี้คืนนี้และทุกๆคืนต่อไปนี้ขอให้ท่านกลับมาพบกับฉันอีกตามเวลาและสถานที่ที่เราได้พบกันในครั้งแรกแต่ในสิ่งอื่นใดขอให้ท่านจงจำไว้การแต่งงานของเราขอให้เก็บเอาไว้เป็นความลับถ้าหากท่านไปเล่าให้ใครฟังเราสองคนอาจจะต้องรักกันไปตลอดกาลข้าจึงได้ให้สัญญาว่าจะเชื่อฟังและทำตามที่นางต้องการทุกอย่างและเมื่อได้พาข้าออกมาส่งถึงที่สถานแล้วข้าจะเดินกลับมาถึงเครื่องหันก่อนจะมีแสงนุ่งของเครื่องหันของมันใหม่และในตอนเย็นข้าจะกลับไปที่สถานแห่งนั้นก็จะเห็นนางมายืนรอข้าอยู่แล้วนางก็จะจูงมือข้าลงไปในแม่น้ำกลับไปที่ห้องหอเป็นเรื่องราวของเราในรายการและข้าก็จะจับนางออกมาเมื่อฝนเริ่มฟ้าสางเป็นเช่นนี้ตลอดมาคืนนี้นางก็คงจะมารอข้าอยู่แน่ข้ายอมตายดีกว่าถ้าหากต้องทำให้นางผิดหวังฉะนั้นแล้วข้าคงต้องขอตัวไปก่อนข้าหวังว่าท่านอาวุโสคงไม่นำเรื่องที่ข้าเล่าไปแต่งใครให้ใครได้รับรู้เป็นทางการนะทหารอาวุโสเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่จูโกโรเล่าก็ได้แต่รู้สึกประหลาดใจและเขาเชื่อว่าสิ่งที่จูโกโรเล่านั้นเป็นเรื่องจริงแต่ก็เป็นห่วงจูโกโรอยู่เช่นกันเพราะทหารอาวุโสคิดว่าสิ่งที่จูโกโรเห็นและกำลังลงไปอยู่นั้นอาจจะเป็นเพียงภาพไม่ได้หลอนจากผู้ที่ปีศาจก็เป็นได้ทหารอาวุโสจึงไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวและห้ามปรามจูโกโรได้แต่เพียงรับปากจูโกโรไปว่าจะไม่นำเรื่องของจูโกโรออกไปเล่าให้ใครฟังถ้าอย่างนั้นเจ้าก็จงไปเถิดจูโกโรข้าก็ขอให้เจ้าจงระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันของให้สิ่งที่เจ้าเจอมันเป็นเทพธิดาอย่างที่เจ้าหวังขอให้เป็นปีศาจร้ายก็แล้วกันจูโกโรได้แต่ยิ้มให้กับคำตักเตือนของทหารอาวุโสแล้วก็เดินจากไปหลายชั่วโมงต่อมาจูโกโรก็ได้เดินกลับมาที่คฤหาสน์ด้วยหน้าตาเศร้าสร้อยเจอนางไหมทหารอาวุโสถามไม่เจอเลยครับนางไม่ได้อยู่รอข้าที่นั่นอีกแล้วนางคงไม่ยอมออกมาหาข้าอีกแล้วข้าผิดเองที่ผิดสัญญาเล่าเรื่องนางให้ปู่คุณฟังจูโกโรตอบหลังจากนั้นเขาก็ล้มลงไปนอนกับพื้นไม่ยอมพูดจาแม่เพื่อนทหารอาวุโสพยายามพูดหลอกโยนอะไรก็ไม่เป็นผลข้าผิดเองที่ผิดสัญญาเล่าเรื่องนางให้ปู่คุณฟังจูโกโรตอบหลังจากนั้นเขาก็ล้มลงไปนอนกับพื้นไม่ยอมพูดจาแม่เพื่อนทหารอาวุโสพยายามพูดหลอกโยนอะไรก็ไม่เป็นผลแต่แล้วจู่ๆจูโกโรก็มีอาการเซ็งไปทั้งตัวตั้งแต่หัวไปจนปลายเท้าราวกับว่าเขากำลังเป็นไข้อย่างหนักจูโกโรก็พยายามที่จะลุกขึ้นนั่งแต่เขาก็กลับมาล้มลงไปอย่างกับคนไม่มีแรงเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้ร่างกายของจูโกโรกำลังป่วยหนักเพื่อนๆทหารของเขาได้รีบไปหาหมอให้มารักษาโดยด่วนเมื่อหมอได้ดูร่างกายของจูโกโรอย่างละเอียดก็ได้รองทานมาว่าอะไรกันนี่คนป่วยคนนี้ไม่มีเลือดอยู่เลยมีแต่น้ำอยู่เป็นเส้นเลือดไปหมดถ้าจะบอกแล้วข้าจะต้องช่วยชีวิตคนคนนี้มันเป็นโรคอะไรกันเพื่อนๆทหารต่างก็พยายามทุบตีทางการดูชีวิตของจูโกโรแต่ก็ไม่ได้ผลจูโกโรก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากแสงของดวงอรุณสาส่องมาในตอนเช้าพอดีหลังจากนั้นทหารอาวุโสก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หมอและเพื่อนทหารคนอื่นได้ฟังหมอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจึงได้พูดขึ้นมาว่าเนี่ยข้าผิดเอาไว้แล้วข้าดูจากการทำให้เป็นโรคพยาธิปกติแน่แท้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหนุ่มนี่เป็นจะเป็นใครทำไปไม่ได้นอกจากนางปีศาจร้ายกับเราไว้แน่แท้นางเป็นใครหรอเป็นปีศาจจริงจ่อใช่หรือไม่นายทหารคนหนึ่งถามขึ้นมาไม่ใช่หรอกนางสิงห์อยู่แถวแม่น้ำสายนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณมาแล้วนางจะชอบค่อยๆสูบเลือดของมึงเป็นอาหารนางไม่ใช่ปีศาจจริงจ่อแต่อย่างใดข้าหาเจ้าเดินไปที่สถานในช่วงเวลากลางวันให้หลอกก็มองลงไปที่สถานเจ้าก็จะได้เห็นนางเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดแขนเป็นอย่างมากสัตว์อะไรหรือท่านหมอนางเป็นข้าวโพดใหญ่ที่ดูน่าเกลียดที่สุดยังไงล่ะติดตามเรื่องราวแปลกๆในซีรีส์ตำนานเรื่องผีๆของญี่ปุ่นได้ในตอนต่อไปนะครับดาวสองแสงประกาศวิบวับถ้าชอบผลงานเรื่องราวของช่องก็ฝากกดติดตามหรือ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผิวคุณ1 2 3 https://www.youtube.com/channel/yukoagf 86564nlike0jjq ดาวสีขาวเป็นการติดตามผลงานประเดี๋ยวเรื่องราวใหม่ๆได้ก่อนทางเฟซบุ๊กแฟนเพจตามนี้เลยครับ https://www.facebook.com/ มีเรื่องไรเล่า 100,145,513,957 เครดิตมีเรื่องไรเล่า YouTube channel